สัพพะปาปัสะอาการังคือการที่เราทำความดีให้ทั่วเนี่ยทำบุญกุศลทั้งปวงให้ถึงพร้อมก็เป็นบุญเป็นกุศลประการที่สองที่เราจะน้อมนำไปประพฤติปฏิบัติได้หนีชั่วให้พ้นอะไรก็ตามคุณโยมที่มันตามกิเลสตามใจทำให้เราต้องทำในสิ่งที่เป็นอบายามุกอบายามุกภาษาพระภาษาญาติโยมชาวบ้านก็คือหนทาง ปากทางแห่งความเสื่อมมีผีอยู่หตัวบ้านไหนมีผีทั้งหตัวคนยมวันมาฆ่าวันนี้แหละต้องไร่ผีออกไปให้ได้ผีที่หนึ่งชอบดื่มสุราเป็นอาจินไม่ชอบกินข้าวปลาเป็นอาหารผีที่สองชอบเที่ยวยามวิการไม่รักบ้านรักลูกรักเมียตนผีที่สมชอบดูการละเล่นไม่ระเว้นบาขับละครโขน ผีที่สี่คบคนชั่วมั่วกระโจนนีไม่พ้นอาญาตราแผ่นดินผีที่ห้าชอบเล่นม้ากีฬาบัตรสารพัดทั่วโปไฮโรสิ้นผีที่หกคุณโยมชอบเกียริคานการทำกินมีทั้งสิ้นหผีไม่ดีเลยคนที่ตื่นแต่เช้าเสกตัวเองตั้งแต่เช้าเรารู้ดีรู้ชั่วคำพูดของคนโบราณที่พูดว่า ดีชั่วเรารู้หมดแต่บางครั้งเราอดไม่ได้ไอ้คำว่าอดไม่ได้คุณโยมเราเป็นชาวพุทธต้องเปลี่ยนใหม่ดีชั่วฉันรู้หมดแล้วฉันจะอดให้ได้นี่แหละคุณโยมการทำความชั่วมันทำง่ายอะไรก็ตามที่ทำตามใจและคุณโยมมันเป็นความชั่วทุกอย่างตามกิเลสตามใจตามนิสัยตามจริตของเราปล่อยให้มันเป็นคล้ายกับสวะรอยตามกิเลสของเราไปก็เป็นความชั่ว แต่การทำความดีบางครั้งต้องฝืนใจทำต้องห้ามใจทำต้องหักใจทำภาษาพระท่านเรียกว่ามีธรรมะคือการมีการข่มใจเป็นสเสน่ห์ข้อหนึ่งของความเป็นคารวาะวิสัยการข่มใจก็ดีความอดทนก็ดีเป็นสเสน่ห์ของชีวิตอดทนถึงที่จะได้ดีทุกคนอดทนไม่ถึงที่ไม่ได้ดีสักคน เพราะฉะนั้นคุณโยมบางครั้งมีสิ่งต่างๆทํา,าทให้เรารู้สึกว่าเราเผลอใจไปบ้างภาษาบ้านๆชาวบ้านเขาเรียกว่าไหลไปเรื่อยอะไรมาหลอกลวงอะไรมาทําให้เปรกออกไปเพราะฉะนั้นเริ่มต้นที่จะหนีชั่วให้พ้นการหนีชั่วหนีง่ายคุณโยมเราก็ตั้งใจทําความดีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเราก็ตั้งใจทําความดีให้มันต่อเนื่องความดีคนดีทําง่าย คนชั่วทํายากความชั่วคนชั่วทําง่ายคนดีทํายากเพราะพระพุทธเจ้าท่านก็ตัดรับรองไว้แล้วแต่พระพุทธเจ้าท่านก็ตัดว่าเราตถาคตเป็นแต่เพียงผู้บอกภาษาพระท่านตัดว่าตถา,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 าคตอาาาาขกโรตตถคเป็นแต่เพียงผู้บอกเรานี่แหละที่จะโค้บความสุขต้องนําไปทําพระท่านก็บอกหลวงพ่อหลวงพี่ครูบาอาจารย์โยมตั้งใจนะ หนีชั่วให้มันพ้นไอ้นั่นก็ไม่ดีไอ้นี่ก็ไม่ดีอย่าไปทําท่านก็เป็นแต่เพียงผู้บอกเหมือนอาตมาภาพมาสนทนากับโยมวันนี้ก็บอกโยมว่าพระพุทธเจ้าได้มอบแนวทางไว้ถึง3ทางเราจะเลือกเดินหรือเปล่าถ้าเราเลือกเดินหนทางที่1ทําดีให้ชั่วเราก็ดีไปแล้วครึ่งชีวิตถ้าเราเลือกทางอีกทางหนึ่งหนีชั่วให้พ้นดีขึ้นไปอีก75%ของชีวิตประการที่ส ต้องฝึกตนให้เป็นคนดีคุณโยมท่านทั้งหลายทางการแพทย์เขาวินิจฉัยว่าร้อยคนของมนุษย์ที่เกิดมา95คนนี่พร้อมจะเป็นคนดีมีเพียงแค่5คนที่มีจิตใต้สำนึกโน้มเอียงไปทางการประพฤติชั่วแต่อีก5คนก็อาจจะพร้อมเป็นคนดีได้ถ้าฝึกตนพระพุทธเจ้าก็ตัดรับรองว่าทันโตเศธโถมนุษย์เสสุ ในบรรดาหมู่มนุษย์นี่คนที่ฝึกตนเองได้เท่านั้นแหละครับประเสริฐที่สุด